ความทวงเงินยายคนชราไม่ทันหายความปกปิดโควิดมะตูมก็ตุ่มๆเข้ามาแทรกจนกระเพื่อมไปทุกวงการบันเทิงถึงการเมืองและสื่อหรือเซเลบที่ทุกสายตากำลังรอวัดใจว่าหมอหนูที่ขู่เย้งๆจะดำเนินคดีคนปกปิดข้อมูลโรงแรมคนจัดงานและร่วมงานปาร์ตี้และลุงตู่จะเอาจริงแค่ไหนกับตัวละครที่อาจจะมากกว่า24รายที่ติดเชื้อโควิดหรือบรรดาผู้เสี่ยงที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวที่ถูกหมอระบุว่ามีการปกปิดข้อมูลโดยเฉพาะไทม์ไลน์การเคลื่อนย้ายของผู้ติดเชื้อหลายรายที่มาเปิดเพราะจวนตัวจริงๆจนข้อมูลไทม์ไลน์ของบิ๊กวินต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนทำเอาชาวบ้านที่ตั้งการ์ดสูงตื่นไปทั้งเมืองที่เรื่องนี้ดันปูดมาในจังหวะที่ทุกการขยับของลุงทำเนียบในทุกประเด็นกำลังถูกจับผิดจากฝ่ายค้านที่ยังไม่แน่ว่าจะทำได้อย่างที่โจหัวเหมือนศึกครั้งก่อนที่ถูกครหารล้มมวยหรือไม่กับการตั้งข้อกล่าวหาครั้งนี้กับลุงแบบแรงเกินห้ามใจที่ว่าจนมีการสกิดวิรัติยื่นในหัวชวนให้ฝ่ายค้านแก้คำในยติโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสถาบันโดยเมื่อไล่เรียง6ข้อจากคำที่แรงแล้วยังมีประเด็นที่เอาจริงก็มีหลายเรื่องที่ประจักษ์จากปรากฏการณ์ที่ลุงต้องเข้ามาเก็บตอนหลังจากความพลาดของรูรั่วช่องโหว่ในกลไกระบบที่แน่นอนทุกเรื่องถูกยิงตรงไปที่ลุงต้องรับหน้าเสือจึงกลายเป็นข้อสรุปในประเด็นหัวข้อการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวที่ฝ่ายค้านตอกตะปูซ้ำด้วยคำแรงเช่นไร้ประสิทธิภาพไร้คุณธรรมไร้จริยธรรมไร้ภาวะผู้นำและไร้ความรับผิดชอบทางการเมืองก่อนจะขยายด้วยข้อ2บริหารงานผิดพลาดโดยยกเรื่องการปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของโควิดทำให้ประชาชนต้องเผชิญชีวิตที่ยากลำบากไม่รักษาวินัยการเงินการคลังจนทำให้เศรษฐกิจไทยดิ่งเหวก่อนจะตามมาด้วยข้อ3ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้พวกพ้องที่ฝ่ายค้านขยายว่ายุคลุงมีการปล่อยให้มีการทุจริตแพร่กระจายไม่ต่างจากโรคระบาดเป็นผู้นำรัฐบาลที่มีการทุจริตเฟื่องฟูเบ่งบานมากที่สุดและตามมาด้วยข้อ4ปกปิดการกระทำความผิดของตนเองและพวกพ้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ข้อนี้ฝ่ายค้านยกเรื่องการปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันกระจายไปทั่วประเทศถัดมาข้อ5ละเมิดหลักนิติรัฐนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการโดยมีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยปิดการเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและปิดด้วยข้อ6ที่ประเด็นที่วิรัติขอให้แก้ถ้อยคำคือการกล่าวหาลุงว่านำสถาบันมาเป็นข้ออ้างเป็นเกราะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตัวเองที่เมื่อกลับมาย้อนดูเคสดีเจมะตูมติดโควิดที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ต้องลุ้นกันอยู่กับการเกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์ขึ้นมาอีกอย่างน้อย2วงคือวงที่โรงแรมบันยันทรีและเรเนซองที่ประมาณการว่าหากเปิดขึ้นมาจริงๆจำนวนผู้คนใน2วงปาร์ตี้น่าจะมีมากกว่าที่เป็นข่าวหรืออาจจะถึงหลักร้อยไม่นับรวมการกระจายต่อในจังหวัดที่หลายธุรกิจกิจการรวมถึงโรงเรียนจะกลับมาเปิดอีกในไม่กี่วันข้างหน้าแล้วที่เรื่องนี้กลายเป็นไม่ใช่ปัญหาจากการกาดตกไม่รับผิดชอบของใครต่อใครอย่างเดียวแต่หากมีประเด็นถึงการบริหารจัดการของกลไกรัฐเริ่มถูกพูดถึงโดยเฉพาะการจัดการปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายดังที่หมอหนูบอกว่ามีโทษทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.โรคติดต่อที่ประเด็นนี้ถูกระบุว่ามีการประวิงการปกปิดมาตั้งแต่กลางเดือนมกราคมด้วยเพราะมีศิลปินเซเลบคนดังลูกหลานนายพลและบุคคลหลายแวดวงในสังคมกระทั่งเมื่อฝีแตกคนใน2วงเป็นคลัสเตอร์เริ่มแสดงอาการติดเชื้อและตรวจพบโควิด-19 ที่บางรายก็ยังไม่บอกไทม์ไลน์จนหมอต้องเค้นถามที่หลายคนก่อนหน้านี้ก็เดินทางไปทั่วในที่สาธารณะมากมายรวมไปถึงฟิตเนสดังจนต้องมีผลเดือดร้อนกันอีกหลายคนที่ต้องกักตัวหรือบางธุรกิจบริการต้องปิดกิจการเพื่อล้างเชื้อทั้งหมดทั้งมวลคงต้องติดตามต่อด้วยปัญหาหน้างานโควิดโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดจากดีเจมะตูมที่หลายฝ่ายรวมถึงสังคมกำลังจับตารอดูพิสูจน์ทราบว่าลุงตู่และหมอหนูจะจัดการปิดเคสนี้แบบไม่เว้นหน้าอินหน้าพรมไม่สนเส้นก๋วยจับอย่างที่เคยถูกครหาครั้งคดีบอสได้จริงหรือไม่แบบไหนยังไงเพื่อให้ได้ใจจากประชาชนที่กำลังลำบากและท้องหิวจากโควิดภาค2
ว่าลุงจะสามารถบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิดติดมะตูมไม่ให้ลุกลามได้ไม่ได้ล้มเหลวบริหารไม่เป็นแบบที่ฝ่ายค้านกล่าวหา